โลกสงสารเท่าไหร่นักตายก็ไม่กลัวอยู่ก็ไม่เกรงทุกข์ก็ไม่หวั่นสุขก็ไม่พรั่นพรึงไม่หลงไม่ลืมอันนี้เกิดขึ้นมาถึงขั้นเป็นพระสกทาคามีมีลำดับที่4ลำดับที่5จิตสูงขึ้นมาเป็นพระอนาคามีอันนี้ละกิเลสไวไวแล้วก็สูงแต่ยังไม่สูงสุดสูงยิ่งแต่ที่ไม่สูงสุดจิตประเภทนี้ไต่ขึ้นมาฝึกขึ้นมาปฏิบัติขึ้นมาเป็นทับชอบเหมือนก้าวขึ้นขั้นบันได1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5ขั้นก้าวขึ้นมา5ขั้นอยู่ขั้นนี้รูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะที่ฟุ้งอยู่ในจิตในใจท่านถอดท่านถอนออกไปจากจิตใจของท่านอันนี้จิตท่านไวไวต่อการละกิเลสที่มันยุกยิกยุกยิกความคิดความปรุงที่มันเป็นกิเลสที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเฉพาะ